สู่ช่วงของ Market Signal นะคะสัปดาห์นี้หลายคนรู้สึกว่าโอ้โหเส้นเด็กทำเราอึดอัดเหลือเกินนะคะแต่สัปดาห์หน้าจะหายอึดอัดหรือว่าจะยิ่งอึดอัดมากขึ้นดีคะแน่นอนค่ะว่าทั้งเด็กพื้นฐานแล้วก็เด็กเทคนิคของเรานะคะพร้อมอยู่แล้วค่ะพูดคุยกันกับพี่เอกคณรัตน์อิสระกุลและพี่นิชเชยพรน้อมพิทักษ์เจริญนะคะนักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงนั่นเองพี่เอกสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่สวัสดีค่ะพี่เอกครับพี่นิชก็เบื่อครับเบื่อกับเบื่อกับอะไรคะจริงๆแล้วต้องบอกว่าตลาดตอนนี้มันเคลื่อนไหวน้อยมากคือเราเนี่ยในวงการหุ้นเนี่ยเราชอบตลาดที่เคลื่อนไหวมากกว่านี้วัยรุ่นหน่อยวัยรุ่นหน่อยอันนี้มันแบบว่าโอ้โหห่วงนอนเอาพี่ถือลงทุนจริงๆจริงเราคิดในแง่ดีไม่ได้หรอกขึ้นก็ไม่เยอะไม่เป็นไรแต่ลงก็ไม่เยอะนะใช่ในนี้เป็นนี่เราปลอบตัวเองอยู่ทุกวันนั่นคือภาพใหญ่ทำให้ทั้งกรอบสัปดาห์เนี่ยตอนแรกคิดว่าพยายามมันมีแรงพยายามอยู่เหมือนกันที่จะทะลุ 1,500 ขึ้นไปแต่ว่าไม่ผ่านปัจจัยอะไรหนักๆที่มันกดเราอยู่คะพี่นิดผมคิดว่าตอนนี้ก็คือภาพของตัวเลขเราแน่นอนมันยังไม่ค่อยดีนะครับโดยภาพแมกโรนะครับแต่นี้ในแง่ของตัวเลขเนี่ยล่าสุดเนี่ยส่งออกมาผมถือว่าเป็นสัญญาณบวกเล็กๆเพราะว่าเป็นเดือนแรกที่เราบอกว่าตัวเลขส่งออกเนี่ยมันหดตัวลงแต่มันลดลงเล็กน้อยหลังจากที่เราเห็นค่าเงินบาทเนี่ยอ่อนไปสิ่งที่เราอยากจะเห็นก็คือเอ๊ะถ้าบาทยังอ่อนค่าอย่างนี้ในระยะหนึ่งเนี่ยการส่งออกของเราเนี่ยมันจะดีขึ้นไหมนะครับสินค้าเกษตรเราแน่นอนถ้าราคาโดยทั่วไปไม่ปรับตัวขึ้นนะแต่ว่าถ้าบาทอ่อนแน่นอนเกษตรกรเนี่ยก็น่าจะได้อาจจะมีโอกาสได้อานิสงส์ตรงนี้บ้างนะครับ อีกส่วนนึงที่เรามองเนี่ยผมคิดว่าเป็นเพราะว่าตลาดกำลังกังวลในเรื่องของอเมริกาเพราะว่าการขึ้นของอัตราดอกเบี้ยอเมริกาเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันใกล้เข้ามาเรื่อยๆก่อนหน้านี้เนี่ยหลายคนบอกว่าตัวเลขอเมริกาไม่น่าจะดีไม่น่าจะดีใช่ไหมฮะแต่พอฟังน้ำเสียงจากประธานเฟดแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าเอ๊ะตัวเลขตอนนี้มันอยู่ในขาที่เขากำลังตัดสินใจละนะครับเพียงแต่อาจจะรอทามมิ่งนะครับรอทามมิ่งอะไรแน่นอนอยากจะในแง่ของตัว เลขเศรษฐกิจของสหรัฐเนี่ยจากไตรมาส2ไปเนี่ยเริ่มเห็นสัญญาณการกลับตัวหลังจากที่ออกมาจากโลซีซั่นไตรมาสแรกกรีกอยากให้เห็นอะไรที่มันชัดเจนขึ้นนะครับอะไรทำนองเนี้ยนะครับเพราะว่าอินฟลักชันก็พร้อมจะขึ้นละนะครับอัตราการจ้างงานดีมากอัตราว่างงานต่ำสุดนะครับมันเป็นอะไรที่บ่งบอกว่าถ้าเฟดเนี่ยขึ้นช้าเกินไปเนี่ยภาวะของ asset bubble มันจะมากขึ้นมากขึ้นโอเคนั่นคือในมุมของพื้นฐานที่มองว่าภาพใหญ่เนี่ยตอนนี้ยังต้องจับตากันอยู่ค่ะแล้วฝั่งเทคนิคราคาเป็นยังไงบ้างคะเอางี้นะคะ 1,500 แนวต้านยังตกลงใช่แนวร้ายใช่แนวรับแล้วใช่ไหมแนวต้านเป็นแนวต้านเป็นสลายโอเคครับได้ครับมาดูกันฮะว่าสัปดาห์หน้ามองตลาดยังไงนะครับแล้วก็องค์ประกอบมีอะไรบ้างครับปัจจุบันดัชนีเนี่ยกำลังเทรดอยู่แถว1,500เนี่ยนะครับปิดวันศุกร์เนี่ยแหละครับที่เราบอกไปเนี่ยนะครับเวลาสัญญาณที่เราดูตลาดเนี่ยเราสามารถจะจับกับเครื่องมือพวกทางเทคนิคนะครับผมยกตัวอย่างคือ MACD นะครับเวลามันเกิดสัญญาณบวกคือตัวเส้นซิกนอลลายจะตัดขึ้นครับเขียวตัดม่วงขึ้นเนี่ยนะฮะจะเป็นสัญญาณซื้อนะครับก็ที่วงกลมเอาไว้แต่ถ้ามันกลับข้างเนี่ยมันมีการตัดลงมาหรือครอสลงเนี่ยเนี่ยนะฮะจะเป็นสัญญาณขายถามว่าปัจจุบันเนี่ยนะครับสัญญาณมันเป็นยังไงบ้างสำหรับตัว MACD เนี่ยมันเริ่มมีการตัดลงนะครับเพราะฉะนั้นเส้นประที่ทำไว้ตรงนี้เนี่ยที่ตลาดกำลังสู้อยู่ตรงนี้1480 1,500 เนี่ยตรงนี้นะฮะก็ถือว่าอย่างที่คุณจอยว่าเลยฮะอาจจะเปลี่ยนเป็นแนวรับเดี๋ยวไม่ใช่แล้วถ้าเกิดไม่ใช่ว่าเดี๋ยวไม่ใช่ว่าวันเอาละนะครับก็คือเป็นเส้นประตรงนี้นะฮะก็คือตรงนี้ตำแหน่งตรงนี้เป็นตำแหน่งที่ผมคิดว่าสำคัญมากเลยนะครับที่ตลาดกำลังสู้อยู่ถ้ามีการหลุดลงไปเนี่ยตลาดอาจเห็นการลงแรงได้เดี๋ยวเรามาดูว่าให้น้ำหนักเนี่ยมันจะหลุดหรือไม่หลุดเราต้องดูองค์ประกอบอื่นด้วยงั้นดูกันเลยค่ะองค์ประกอบนั้นคืออะไรคะส่วนที่สองคือภาพในแต่ละเซกเตอร์นะครับว่าเทรนที่มันมีลักษณะการเปลี่ยนรอบจากขึ้นเป็นลงเนี่ยนะครับสัญญาณในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเกิดขึ้นในเซกเตอร์อะไรบ้างนะครับที่เห็นชัดก็จะมีในส่วนกลุ่มพลังงานเดี๋ยวมันจะลิงก์กับราคาน้ำมันด้วยนะครับเซกเตอร์ที่2เนี่ยเป็นเซกเตอร์อิเล็กทรอนิกส์น่าแปลกใจมากนะว่าเซกเตอร์นี้เนี่ยลิงก์กับการส่งออกบาทออกมันน่าจะดีถูกไหมฮะแต่ปรากฏว่าในแง่ของตอนนี้กลุ่มของส่งออกหรือว่าอิเล็กทรอนิกส์ตอนนี้นะครับสัญญาณดูแล้วเนี่ยราคาหุ้นมันขึ้นมาเยอะมากเลยแล้วเหมือนมันกำลังจะเปลี่ยนรอบเป็นลงสังเกตจากหุ้นเดลต้าฮาน่ารอบนี้นะครับเริ่มมีแรงขายออกมาที่เห็นว่ามันเริ่มเปลี่ยนเทรนคือมันหลุดแล้วมันหลุดเส้นใช่ครับอัพเทรนขึ้นมาละหลุดลงมา
อันนั้นหลุดไหมคะหลุดเหมือนกันฟังดูแบบนี้นี่คือ2กลุ่มหลักๆที่ปรับตัวลงแรงในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาถามพี่นิดนึงค่ะการหลุดของ2สิ่งนี้เนี่ยมันจะคอนเฟิร์มขาลงของเซ็ตอินเด็กซ์ขนาดไหนคะจริงๆต้องบอกว่าอิเล็กทรอนิกส์เนี่ย market cap ไม่มานะครับมาฝั่งเหนือสินะฮะแนะนำดูถ้าทางจะหนักนะฮะนี่ถ้ามันลงจริงตามเทคนิคนะครับมันจะมีผลต่ออินเด็กซ์มากเพราะว่ากลุ่มน้ำมันปิโตรเนี่ยมันทวงน้ำหนักอยู่เนี่ยประมาณผมจำไม่ผิดอย่างน้อย 30% ค่ะนะครับโอเคงั้นไม่เป็นไรอันนี้2กลุ่มละไปดูองค์ประกอบอื่นๆได้ครับเราจะแวะไปดูที่ราคาน้ำมันก่อนใช่ไหมคะว่าเป็นยังไงกันบ้างครับนะฮะคราวนี้ราคาน้ำมันเนี่ยครับเราบอกว่ากลุ่มพลังงานเนี่ยนะครับมันลิงก์กับราคาน้ำมันนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องตีความว่าราคาน้ำมันเนี่ยนะครับตอนนี้เป็นยังไงบ้างจะขึ้นหรือจะลงนะครับราคาน้ำมันเนี่ยอันนี้ผมใช้ในแง่ของตัวราคาน้ำมันดิบเบลนด์นะครับมาเทียบกับในส่วนของตัวดอลลาร์อินเด็กซ์นะซึ่งมันมีความสัมพันธ์ที่เรียกว่าตรงข้ามกันนะครับพอสมควรเลยอันนี้ย้อนมาตั้งแต่ปี1995ถึงปัจจุบันนะฮะสังเกตได้ว่าเวลาค่าเงินดอลลาร์เนี่ยนะครับมันมีการแข็งค่าขึ้นนะครับราคาน้ำมันก็มักจะมีการปรับตัวลงมานะครับรอบนี้ปัจจุบันเนี่ยนะครับในส่วนของตัวค่าเงินดอลลาร์เนี่ยนะครับมันเริ่มมีสัญญาณของการแข็งค่าขึ้นแล้วเส้นสีเขียวเนี่ยนะฮะราคาน้ำมันก็เริ่มมีการปรับตัวลงมานะครับถ้าภาพอย่างนี้มันต่อเนื่องในสัปดาห์ที่แล้วในสัปดาห์หน้าเนี่ยนะครับถ้าในแง่ของตัวดอลลาร์ยังแข็งค่าต่อเนี่ยมันก็จะกดดันในเรื่องของราคาน้ำมันให้มีการปรับตัวลงมาโอ้หนักเข้าไปอีกครับดูจะเป็นปัจจัยกดดันต่อเนื่องใช่เพราะฉะนั้นอาจจะหวังไม่ได้เดี๋ยวไปหวังกลุ่มอื่นละกันกลุ่มอื่นยังมีให้หวังบ้างไหมคะมาดูกลุ่มนึงนะฮะที่บอกว่าเป็นกลุ่มที่คิดว่ามันลงมาแรงแล้วเดี๋ยวจะไปถึงตรงนั้นเนี่ยนะครับขอมองในแง่ของตัวภาพของตัวเซตก่อนนะครับว่าอันนี้ผมทำมาเนี่ยจะเป็นเขาเรียกว่าตัวดีวิเดนด์นะครับหรือปันผลของตลาดนี่แหละนะครับย้อนไปสักประมาณ5ปีดีกว่านะครับว่าปันผลของตลาดเนี่ยที่มันจะดึงดูดต่อในแง่ของสายตานักลงทุนเนี่ยมันควรจะสูงมากเท่าไหร่นะครับก็คือเส้นประด้านบนนะครับประมาณทัก 3.8% นะครับก็ถือว่าค่อนข้างสูงนะในแง่ที่ปันผลมันจะดึงดูดนะครับคือตลาดลงถึงจุดตรงไหนว่าง่ายนะครับปัจจุบันนี้ถามว่ามันปันผลตรงนี้มันสูงหรือยังในสายตานักลงทุนนะครับคิดว่าถ้าดูจากย้อนไปถึง5ปีเนี่ยยังไม่ถึงกับสูงมากมันอยู่กรอบล่างๆใช่มันอยู่กรอบล่างถูกต้องครับปันผลก็ยังไม่น่าสนใจราคาน้ำมันก็ทำท่าจะดูฟื้นยากครับขอถอนยังคะเนี่ยถอนหายใจสักสองรอบได้ไหมนั่นสิคะเอาท่าให้พี่นิดมองเอากลุ่มสำคัญสำคัญอีกสักกลุ่มนึงพี่นิดยังให้น้ำหนักกับกลุ่มไหนคะตอนนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าตลาดเองในเดือนมิถุนายนกำลังคาดหวังกับการลงทุนภาครัฐนะครับเราจะเห็นโครงการการประมูลเริ่มสตาร์ทแล้วซึ่งก็หวังว่าจะเกิด นะครับถ้าเกิดได้เนี่ยผมคิดว่าภาพของตลาดอาจจะมีอะไรที่ดูดีขึ้นเพราะว่าผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยนักลงทุนกำลังกังวลมากว่าเอ๊ะจริงๆแล้วสิ่งที่รัฐบาลพูดมาตลอดเกือบจะ12เดือนละยังไม่ได้ไปถึงไหนฉะนั้นเนี่ยถ้ามันมีการดำเนินนะครับเปิดประมูลขายซองอะไรที่มันเป็นจริงเป็นจังเนี่ยกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนเหล่านี้อาจจะกลับมาคึกคักเช่นกลุ่มก่อสร้างนะครับกลุ่มสถาบันการเงินนะครับพวกนี้อาจจะกลับมาคึกคักได้ครับแต่ถ้าพูดถึงกลุ่มสถาบันการเงินเนี่ยค่ะทำเจ็บแสบอยู่เหมือนกันนะคะไม่เจ็บแสบ พี่ถูกแล้วไงพี่ถูกแล้วหรอถูกจริงป่ะคะเป็นยังไงบ้างเกิดอะไรขึ้นกับกลุ่มแบงค์บ้างเดี๋ยวเราดูชาร์ตแล้วกันนะครับว่าตรงนี้เนี่ยตำแหน่งที่น่าซื้อหรือเปล่าถูกหรือยังนะครับก็อันนี้เราเคยให้ภาพไปว่าแบงค์เนี่ยเวลามันเทรดไฮโซบุ๊กมาสัก 1.4 เท่าเนี่ยถูกแล้วนะครับก็ปัจจุบันนี้ลงมาถึงเลยนะครับถ้าใครไปดูชาร์ตนะครับวันนี้ก็มาแปลความในส่วนตัวเทคนิคอลแล้วกันว่าเซกเตอร์แบงค์ตอนนี้เป็นยังไงบ้างปรากฏว่าลงมาที่เส้นสีแดงเลยคือเส้นแนวรับเลยนะครับที่คุณจอยขีดให้ดูเนี่ยนะ RSI ก็ลงมาในภาพเรียกว่ากดมาโอเวอร์โซในภาพไลน์ V นะครับถามว่าควรซื้อหรือยังแบงค์ตรงนี้นะครับผมคิดว่าสามารถจะรอหรือจับตาได้ให้รอสัญญาณมันมีการฟื้นตัวเกิดขึ้นอย่างรอบที่แล้วเนี่ยนะครับให้มันชัดดีกว่าให้มันเด้งกลับใช่ให้เด้งกลับหน่อยนะครับทีนี้เป็นสัญญาณที่ค่อนข้างเฟิร์มว่าเออมันเริ่มรีบาวด์แล้วเริ่มมีแรงซื้อกลับละงั้นสัปดาห์หน้ากลุ่มแบงค์เนี่ยจับตาตรงนี้ฮะว่าจะมีสัญญาณซื้อหรือเปล่าตรงที่แนวรับครับโอเคถ้ามีสัญญาณซื้อเกิดขึ้นแนะนำกันโอ้ดีเลยครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมแนะนำลูกค้าอันนี้รอลุ้น
อันนี้อาจจะตอบคุณผู้ชมได้ส่วนหนึ่งที่คุณผู้ชมบอกว่าเอาก็เราบอกว่าให้ซื้อหุ้นแบงก์ตอน PE ถูกๆตอนนี้ Price per book ถูกๆตอนนี้เป็นภาพแบบนั้นเลยแต่เทคนิคเขาบอกว่าอย่าเพิ่งเทคนิคเขาเขาต้องซื้อหลังผมไงโอเคอันนี้อยากซื้อโลก่อนนะโลก่อนเดี๋ยวเราซื้อแล้วสบายใจซื้อแล้วสบายใจแต่ส่วนอันนี้เดี๋ยวซื้อแล้วขึ้นเลยยอมซื้อแพงหน่อยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าโดยสรุปรวมๆแล้วเนี่ยมองTarget Set Index กรอบสัปดาห์หน้าเป็นยังไงจ้านะครับเดี๋ยวดูชาร์ตถัดไปนะฮะก็สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยสู้ที่ระดับ1480ไม่หลุดนะครับแต่ยิ่งให้ภาพคือว่า Energy ก็เริ่มปิ่มๆว่าจะหลุดอิเล็กทรอนิกส์ลงมาแล้วนะครับแบงก์ก็สู้ที่แนวรับนะครับเพราะฉะนั้น3เซกเตอร์นี่ผมคิดว่ามีผลต่อตลาดพอสมควรสัปดาห์หน้า3เซกเตอร์นี้เป็นเซกเตอร์ที่น่าจับตานะครับถ้าไม่มีการหลุดเทรนด์หลุดแนวรับเนี่ยเส้นประตรงนี้เนี่ยอาจจะเอาไม่อยู่ใช่ครับเอาไม่อยู่ก็ตามนี้แหละค่ะแต่ว่าการลงไปลึกขนาดไหนเดี๋ยวต้องรอดูกันต้องรอดูใช่ครับค่ะว่าจะมีใครมาช่วยพยุงดัชนีไว้ได้บ้างหรือเปล่าไม่ได้แล้วเดี๋ยววันหยุดสุดสัปดาห์แบบนี้ต้องทำการบ้านเปิด Aspen for Browser ขึ้นมาแล้วก็ทำการบ้านไปพร้อมๆกันเลยได้เลยค่ะถ้าใครติดขัดตรงไหนนะคะก็โทรสอบถามได้ที่บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง02-618-1111ค่ะแต่ว่าถ้าคุณชมบอกว่าโอ้ความเสี่ยงที่พูดถึงมีอะไรบ้างนะจดไม่ทันฟังไม่ทันก็ติดตามชมได้ตามเวลาที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอนี้ค่ะส่วนวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะเราทั้ง4คนพร้อมทีมงานลาทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ